ใครที่ต้องทํางานในที่มืดนานๆแล้วต้องถือไฟฉายไปด้วยทํางานไปด้วยโคตรจะลําบากนี่ผมแค่เปลี่ยนหลอดไฟง่ายๆนะยังลําบากเลยครับและนี่ไฟฉายคาดหัวที่เราไม่ต้องถือให้เมื่อยมืออีกต่อไปสว่างมากพอที่จะทําให้เรามองเห็นสิ่งรอบๆตัวของเราได้อย่างสบายไม่ว่าจะสองกบสองงูก็ได้หมดสว่างได้อย่างชัดเจนในระยะ50เมตรส่วนระยะเวลาในการใช้งานผมจะปรับให้ไฟสว่างที่สุดแล้วลองจับเวลาดูครับว่าแสงไฟมันจะหมดตอนไหน เริ่มจับเวลาได้และพอเวลาผ่านไปประมาณ3ชั่วโมง20นาทีครับไฟมันก็จะเริ่มจางลงมันก็ยังมีความสว่างอยู่ครับจนผ่านไป4ชั่วโมงครึ่งจะเห็นว่าไฟนั้นแทบไม่มีแล้วแบบนี้ก็สรุปได้ว่าถ้าชาร์จเต็มแล้วเปิดไฟให้สว่างที่สุดมันจะให้ความสว่างอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงครับต่อไปเรามาทดสอบว่ามันสามารถกันน้ําหรือกันฝนได้หรือเปล่าผมจะเปิดไฟทิ้งไว้ครับ แล้วผมจะเอาสเปรย์ฉีดน้ําใส่มันจําลองว่าเป็นสถานการณ์ฝนตกปอยๆอยู่พอฉีดน้ําไปสักพักมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรแสดงว่ามันสามารถกันน้ํากันฝนได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าทําตกน้าละ่ะมันจะพังหรือเปล่าครับผมขอสันนิษฐานก็เลยว่ามันอาจจะพังแน่ไปลองดูกันครับกดลงไปให้จมดูแค่นี้ก็รู้แล้วมีฟองอากาศออกมาแสดงว่าน้ํากําลังซึมเข้าไปในตัวพังแน่ครับอย่างนี้เอาขึ้นก่อนดีกว่านี่ไงครับเราจะเห็นว่าน้ํามันซึมเข้าไปข้างใน เพราะฉะนั้นห้ามเราทําตกน้ําเด็ดขาดได้แก่ออกมาแบบนี้ก็ดีแล้วครับเรามาดูข้างในกันว่ามันมีอะไรบ้างพอแก่ออกมาจะเห็นว่ามันมีส่วนประกอบไม่กี่อย่างเองไอ้ก้อนสีฝาฟันคือแบตซึ่งแบตมันจะต่อกับแผงวงจรครับแล้วแผงวงจรมันก็จะต่อกับหลอดไฟข้างหน้าอีกทีหนึ่งนี่ครับข้างในของมันก็มีแค่นี้เองครับเวลาที่เราคาดหัวมันจะหนักหัวเราไหมดูที่เครื่องช่างก็รู้มันโคตรจะเบาเลยมันหนักแค่ขีดครึ่งเอง และยังสามารถปรับระดับองศาของไฟได้เวลาที่เราใช้งานจริงจะได้ไม่ต้องก้มลงไปมากครับจะได้ไม่ปวดคอส่วนสุดท้ายสายรัดหัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะรัดหัวจนแน่นเกินเพราะมันเป็นยางที่สามารถยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีเลยครับอ๋อผมเกือบลืมไปเลยครับการชาร์จไฟก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆถ้าเราอยากรู้ว่าแบตมันเต็มหรือย,ยังให้เราถอดและเสียบใหม่ครับถ้าแบตมันเต็มไฟมันจะแสดงเป็นสีเขียวแค่นี้เอง แล้วทางร้านเขายังมี2ส,สีให้เลือกนะครับสีเหลืองกับสีขาวถ้าใครที่ต้องทํางานในตอนกลางคืนยิ่งเป็นงานที่อันตรายแล้วแล้วก็มีไฟคาดหัวติดตัวไว้สักอันมันจะช่วยให้เราสามารถทํางานได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นครับอย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับหรือถ้าใครขี้เกียจหาซื้อสามารถกดที่ลิงก์ในคอมเมนต์สั่งซื้อไฟคาดหัวแบบนี้ได้เลย